บ้างคะใช่ค่ะปกติเนี่ยงานจะเข้าทีละ 5-600 โลหรือไม่ก็อย่างเก่งสุดก็จะไม่เกินตันแล้วเขาก็จะคือรอให้เราทำเสร็จก่อนถึงจะหยุดไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เขาถึงจะสั่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออขออนุญาตนะคะทำอะไรคะตันเป็นตันคือเป็นลวดอะค่ะเป็นลวดค่ะปกติเราก็จะได้แค่แบบเต็มที่สูงสุดก็จะตันนึงแล้วก็จะห่างไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงจะสั่งอีกทีนึงแต่ตอนนี้คือว่าพอได้ตันนึงปุ๊บยังไม่ทันทำตันนึงเสร็จก็ได้มาเป็นสองตันยังไม่ทันทำตันแรกเสร็จก็ได้เพิ่มมาเป็นสามตันกว่าโอ้โหสุดยอดเลยแล้วอยากจะบอกคนที่แบบดูเราอยู่เนี่ยตอนนี้ว่ายังไงต้องถามก่อนว่าเป็นหน้าม้าไหมคุณนารดาคงไม่ท่องนะเห็นป่ะอยากให้ได้อย่างเงี้ยคุณนารดาได้ทั้งงานได้ทั้งเนี้ยการงานดีทุกด้านทุกอย่างอะค่ะรอบด้านอะค่ะอย่างถ้าเป็นเรื่องงานนี่มันได้ทุกวันเนาะถูกไหมดีกว่าจริงงานนี่มันได้ดีกว่าโชคลาภอะค่ะโอ้มันมาทุกวันมันมาแบบแน่นอนใช่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพลังจักรวาล นะคะเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะผ่านทางช่องมงคลชาแนลแห่งนี้นะคะประมาณเที่ยงค่ะคุณผู้ชมที่เรามาเจอกันแต่เชื่อว่าหลายๆคนเปิดรอกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้เจอกันแบบนี้แน่นอนเป็นประจำทุกอาทิตย์นะคะต้อนรับเลยดีกว่าเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะเห็นหน้าคิดถึงกันแล้วค่ะอาจารย์รัตนมณีอียิปต์มนตราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาทิตย์นึงก็เร็วเหมือนกันนะอาจารย์เร็วมากแต่เราอยากให้เร็วกว่านั้นอีกเพราะอยากจะมาเจอกับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่เรามาเจอกันอยากจะขอบพระคุณผู้ชมจริงๆนะคะที่ติดตามเรามาโดยตลอดแล้วก็เห็นช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นแฟนใหม่เยอะมากที่ดูเรามากขึ้นมากขึ้นนะคะก็ยินดีต้อนรับเนาะก็จะทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะใครที่เป็นแฟนเก่าหรือว่าเป็นพี่รุ่นเก่าๆอ่ะก็บอกว่ารอต้อนรับรุ่นใหม่เสมอนะคะคุณผู้ชมเองค่ะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะสำหรับคอลเซ็นเตอร์ของเราได้บางคนยังเข้าใจผิดว่าหมายเลขคอลเซ็นเตอร์อาจารย์รับเองนั่นผิดจะมารับยังไงเนาะจะมารับยังไงเนี่ยไม่ใช่นะคะจากรายการอยู่ต้องบอกว่าบางคนคาดหวังว่าอุ๊ยโทรมาปุ๊บจะได้ยินเสียงอาจารย์เลยต้องบอกว่าทั้ง2หมายเลขของคอลเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็จะมีคุณหมอใช่นะคะรับสายอยู่แต่ไม่ใช่เป็นอาจารย์แน่นอนนะคะอาจารย์ก็จะมาเจอกับคุณผู้ชมในรายการแบบนี้ก่อนเนาะนะคะก็สามารถที่จะจดหมายเลขคอลเซ็นเตอร์นะคะได้แล้วก็ติดตามแต่ช่วงต้นรายการจนจบรายการได้เลยนะคะอ่ะวันนี้มีอะไรมานำเสนอมาฝากบอกแต่ช่วงต้นรายการต้องเอาใจแฟนคนชาแนลกันหน่อยเพราะว่าบอกว่าอาจารย์อย่าพูดอะไรมากหนูขอดูก่อนว่าวันนี้อาจารย์มาแนะนำอะไรและหลังจากนั้นอาจารย์จะพูดอะไรก็พูดได้เลยนะคะหนูจะสั่งแล้วแต่ขอข้อมูลแล้วก็อยากจะตัดสินใจกันก่อนเพราะอยากจะดูดวงฟรีในรายการเหลือเกินนะคะเพราะอย่างที่เราบอกกันไปแจ้งกันก่อนว่าใครที่อยากจะดูดวงนะคะฟรีจะต้องทำยังไงดูดวงในรายการเหมือนคุณผู้ชมท่านอื่นๆต้องทำยังไงบ้างนะคะก็เพียงแค่เช่าบูชาทุกออเดอร์ทุกการสั่งซื้อของคุณผู้ชมนะคะก็จะได้ดูดวงในรายการด้วยใช่นะคะวันนี้มีในเรื่องของพระสังเพชรนาคามาพระสังเพชรนาคาบางคนนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงใช่หน้าตาก็คือพระสังบางคนเรียกขอโทษนะก็เรียกเป็นแบบอย่างนั้นนะซึ่งเราไม่เรียกนะคะเราเรียกว่าพระสังเพราะว่าอย่างที่บอกคือไม่ได้ทำขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมานะคะก็คือเป็นมาแบบนี้นะคะจากการอธิษฐานจากการเสียงบารมีมานะคะก็จะเป็นในรูปของพระสังจริงๆแล้วพระสังเนี่ยนะคะก็เด่นในเรื่องของจริงๆเป็นอาวุธของเหล่าเทพทั้งหลายเลยนะคะพระสังนั้นไม่ว่าจะเทพฮินดูต่างๆก็มีพระสังหรือในงานพิธีมงคลต่างๆที่เราเห็นเนาะตอนนี้งานใหญ่ๆงานพิธีมงคลนะคะต่างๆคือเป็นเครื่องหมายของความดีเป็นเครื่องหมายของความเป็นสิริมงคลนะคะตัวนี้พระสังเพชรนาคาก็จริงๆครอบคลุมเกือบทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของความรักครอบครัวนะคะความสมานสามัคคีหรือบางคนแบบว่าปกครองกันอยู่ในบ้านโอ้พูดแล้วคุณสามีไม่เข้าใจพูดแล้วลูกไม่เชื่อฟัง อันนี้ก็แนะนำเลยว่าควรจะบูชาเป็นพระสังเพชรนาคาหรือบางทีในที่ทำงานนะมีปัญหาไม่เข้าใจเข้าอกเข้าใจกันพยายามปรับหลายรอบแล้วนะคะจะทำอย่างไรดีอันนี้ถ้าเชื่อในเรื่องของพญานาคมีจริงเพชรนาคามีจริงก็
็ลองดูนะคะตัวนี้นะบูชาเป็นพระสังไปค่ะนะคะในรายการของเราวันนี้นะคะเหมือนที่อาจารย์บอกว่าพระสังเองเนี่ยดีนะคะเด่นด้านไหนเรื่องไหนกันบ้างแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเช่าบูชาไปมีเป็นอะไรบ้างนะคะวันนี้พระสังเองมีทั้งในส่วนที่เป็นจี้นะคะแล้วก็เป็นแหวนนะคะในส่วนของจี้เองเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้เห็นการเป็นจี้พระสังด้านบนมีหลายสีเลยด้านบนจะเป็นขนาดเล็กนะคะตัวนี้ขนาดเล็กเนี่ยนะคะก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ต้องบอกว่าทุกเรือนเนี่ยนำไปเข้าเรือนนะคะเงินแท้เงินแท้หมดนะคะตัวนี้ด้านบนอยู่ที่เท่าไหร่คะเป็นจี้นะคะถ้าเป็นไซส์เล็กจี้เล็กจะอยู่ที่ 4,100 นะคะแล้วก็ถ้าเป็นขนาดใหญ่จะอยู่ที่ 6,100 รวมค่าจัดส่งด่วนแล้วสำหรับที่เป็นแบบจี้พระสังนะคะสีไหนชอบสีไหนยังไงหรือว่าเอ๊ะแต่ละสีเป็นยังไงสอบถามที่คอลเซ็นเตอร์ได้หรือเดี๋ยวติดตามมีวีทีอาร์ก็จะได้บอกกันด้วยเหมือนกันนะคะจากจี้แล้วเนี่ยมีในส่วนของแหวนด้วยนะคะสำหรับใครที่บอกว่าอุ้ยชอบเป็นแหวนจังเลยนะคะแหวนก็จะมีนะคะอยู่ที่ 6,100 รวมค่าจะส่งด่วนเช่นเดียวกันก็เป็นแหวนพระสังเนาะตกแต่งสวยงามมากนะคะแล้วก็การสวมใส่นะคะก่อนที่จะสวมใส่ก่อนที่จะมาขึ้นคออาราธนาขึ้นคอหรือที่แหวนเนี่ยนะคะจะมีวิธีในการตั้งพานขันห้าการรับขันครูนะคะรวมไปถึงคาถาบูชาด้วยให้ทำพิธีรับก่อนนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวท่านเองพร้อมการอธิษฐานการจุดธูปบอกอะไรเนี่ยจะมีบอกหมดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวล นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยนะคะอาราธนามาสวมใส่ได้จะใส่ไปงานบุญก็ดีนะคะหรือว่าจะไปชีวิตประจำวันก็ยังได้นะคะติดตัวแต่ถ้าแหวนเนี่ยคือใส่ได้ทั้งสองข้างแต่ถ้าบางท่านก็อาจจะกังวลหรืออะไรก็สวมใส่เป็นงานพิธีการทำบุญก็ได้นะคะเป็นการเสริมบารมีบุญด้วยถูกต้องนะคะแต่บางคนบอกว่าอยากจะใส่ทุกวันอยากจะติดตัวตลอดนะคะมีกี่วงก็มาใส่ได้หรือจะใส่ทั้งสองข้างก็ได้หรือถ้าสลับกันได้มั้ยคะอาจารย์สมมุติว่าวันนี้เราอาจจะอยากใส่เป็นแหวนพระสังได้อีกวันพรุ่งนี้เราอาจจะเป็นอีกแบบนึงมาใส่เป็นดอกบัวหรือเป็นอะไรก็ว่ากันไปก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมว่ามีแบบไหนหรือว่าวันนี้จะต้องไปเจอกับอะไรนะคะก็แล้วแต่สถานการณ์กันได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข call center เนาะนอกจากนี้สักนิดนึงเถอะวันนี้เห็นด้านนู้นอาจารย์ใช่สวยมากสวยมากเลยนะคะเป็นกำไรหลายท่านบอกอยากได้กำไรบ้างล่ะอยากได้เป็นรูปพญานาคอยากมีเพชรราคาวันนี้นำมาให้ชมแล้วนะคะเขาเรียกว่าจริงๆอาจารย์ตั้งชื่อว่าเป็นกำไรพญานาคมีชีวิตทำไมถึงเรียกว่าอย่างนี้เพราะว่าปรับไซส์ได้ปรับขนาดได้แล้วก็ยืดหดได้นะคะแล้วก็เป็นข้อต่อแบบพิเศษแล้วก็ลงยาอย่างดีเลยนะคะที่ปากของพญานาคนะคะแต่ละองค์นี้จะคาบเพชรนาคานะคะกันไปนะมีสีอะไรบ้างคะนะคะก็จะมีสีแดงสีเขียวนะคะสีม่วงนะคะแล้วก็สีฟ้านะคะใครที่สนใจสำหรับเป็นข้อมือตรงนี้เนี่ยอันนี้ขอบอกรายละเอียดนิดนึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมที่จะสอบถามที่ call center บางคนดูสีตามสีของพญานาคไม่ใช่นะคะต้องระบุไปตรงที่ปากพญานาคคาบเพชรนาคาว่าเอาสีอะไรเหมือนที่บอกเหมือนที่อ้อมบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามีสีแดงสีเขียวสีม่วงสีฟ้าตรงนี้คือเพชรนาคาที่พญานาคคาบถูกต้องนะคะไม่ใช่ตัวเรือนของตัวพญานาคนะคะก็ระบุแบบนี้สอบถามที่ call center ได้เลยนะขอแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะคะหลายท่านอาจจะบอกอาจารย์แล้วหนูจะสีอะไรต้องดูวันเดือนปีเกิดไหมอันนี้ไม่จำเป็นนะท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกคือในศาสตร์นี้ในความศรัทธาพญานาคเนี่ยทุกคนที่ศรัทธาสามารถบูชาชอบบูชาได้นะคะแล้วก็ทำตัวประพฤติดีนะคะรักษาศีล5นี้ท่านก็จะอยู่กับเรานะคะอย่างสีแดงเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานบางคนต้องพบปะเจอผู้คนเยอะแล้วปัญหามันก็เยอะแน่นอนนะคะตามบุคคลเพราะฉะนั้นมีปัญหากับลูกน้องบริวารก็ดีหรือไปติดต่อประสานงานกับใครแล้วมีปัญหาในเรื่องการประสานงานติดต่อเนี้ยก็สามารถบูชาสีแดงไปได้นะคะตัวนี้สวมได้ทั้งซ้ายและขวานะคะส่วนสีเขียวเด่นในเรื่องของคำพูดการเจรจาอย่างงานอย่างหน้าจออย่างเงี้ยหรืองานขายตรงประชาสัมพันธ์หรือต้องไปพบปะผู้คนนะคะหรืออะไรเนี้ยที่เราจะต้องเอ่ยจะต้องพูดกับเขาแล้วทำให้เขาตกลงโอเคเนี่ย
ก็ควรบูชาสีเขียวไปนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของสีม่วงคนไหนก็ตามที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพก็ดีนะคะหรือมีปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอยากจะสื่อกับสิ่งลี้ลับได้หรือบางทีอาจารย์หนูฝันแล้วหนูตื่นแล้วหนูลืมนู่นนี่ยังไม่เห็นไม่แน่ใจมันลืมนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดีในเรื่องของการทำสมาธิการสื่อกับสิ่งลี้ลับได้ดีนะคะคือสีม่วงรวมไปถึงสีฟ้าจริงๆสีฟ้าก็เป็นสีวรรณะขุนนางของพญานาคก็จะเด่นในเรื่องของการงานหน้าที่การงานต่างๆให้มั่นคงเป็นต้นนะท่านผู้ชมแบบนี้ใช่ค่ะนะคะก็เป็นความหมายของแต่ละสีก็อยู่ที่ว่าเราชอบอะไรแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกว่าด้วยศาสตร์ของอาจารย์เองไม่ต้องดูวันเดือนปีเกิดไม่ต้องดูว่าเราเกิดวันไหนยังไงเหมาะไหมบางคนจะบอกว่าเอ๊ะแล้วศาสตร์อื่นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเครียดคือไม่ต้องกังวลต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าวันนี้เราไม่ได้มาบอกว่าเอ๊ะศาสตร์นั้นไม่ใช่ศาสตร์นี้ไม่โดนไม่ใช่นะคะต้องบอกว่าแต่ละศาสตร์แตกต่างกันวันนี้ถึงบอกว่าถ้าคุณผู้ชมดูในรายการของเราแล้วเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวของอาจารย์คุณก็ตัดสินใจมาทางนี้เลยได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ะเราไปศาสตร์อื่นเข้าดูวันเดือนปีเกิดอันนั้นก็คือแล้วแต่ละศาสตร์กันไปนะคะอ่ะก็มาบอกกันไปย้ำเนาะหมายเลขคอลเซ็นเตอร์อยู่ที่หน้าจอสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะวันนี้เน้นในส่วนของพระสังเดี๋ยวไปดู VTR กันหน่อยอาจารย์นะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามได้ดูละเอียดกันอีกสักนิดนึงนะเผื่อว่าจะช่วยให้คุณผู้ชมตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวชม VTR กันก่อนค่ะรูปแบบเพชรนาคาสันฐานพิเศษที่อาจารย์รัตนมณีย่างแนะนำให้บูชาวันนี้คือพระสังเพชรนาคาเป็นอาวุธของพระนารายณ์เหล่าพญานาคทั้งหลายได้นับถือเคารพบูชาต่อองค์พระนารายณ์มาหลายแสนกับแล้วซึ่งการสักการะบูชาพระสังเพชรนาคาประดุจได้รับพรจากพระนารายณ์โดยตรงทุกๆวันอนุภาพที่จะได้รับจากการบูชาเด่นๆมีดังนี้คือเป็นผู้ไม่ขาดแคลนเงินทองปัจจัย4ทั้งปวงซึ่งอาจารย์รัตนมณีนั้นก็ประสบกับตนเองไปในทางบวกอย่างมากนอกจากนี้ยังนำความมั่นคงความมั่งคั่งสมบูรณ์มาสู่ผู้ครอบครองบูชานำเอาสติปัญญาอันเฉียบแหลมมาสู่ผู้ครอบครองบูชานำเอาความรักความสามัคคีปรองดองมาสู่ชีวิตรวมถึงคนมีครอบครัวมีคู่และโสดนอกจากนี้ยังช่วยขับเสน่ห์จันไรสิ่งอัปมงคลคุณไสยต่างๆซึ่งทำจากจี้เงินแท้พระสังให้ชาวบูชาองค์ละ 4,100 บาทแหวนเงินแท้พระสังบูชาวงละ 5,100 บาทรวมค่าส่งด่วนพร้อมการ์ดคาถาและวิธีบูชาท่านใดสนใจรีบโทรสอบถามโอนด่วน0897420983 0886055561โดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราบัญชีรัตนมณีและออกธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 402-881917-8 ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี 996-2-05-428-2 ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 906-0-087-80-7 และหมายเลขโทรศัพท์โทร 02-192-5946ศรัทธามีบารมีเกิดโดยอาจารย์รัตนมณีศรีสุทโธนคราชสาธุอนุโมทามิหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกห้าแล้วเราซื้อนี่แหละอันนี้แหละของคุณนันชลีแล้วเราซื้อตามนี้เลยแล้วเลขหวยล่ะเลขหวยแล้วเลขท้ายยังไงอ่ะเลขท้ายเราหกห้าหกห้าไงสองตัวไงเออไม่แล้วเราซื้อหนึ่งหกห้าเลยเหรอค่ะอ๋อเดี๋ยวมีเลขหวยดูเลขหวยหน่อยหนึ่งหกห้าเห็นแล้วชอบเลยค่ะเออเห็นแล้วชอบนะคะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะโอ้เลยได้อย่างนี้เลยกับกำยานด้วยโอ้ดีจังเลยดีใจด้วย
กลับมาค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ชมวิดีอาร์พระสังกันไปแล้วนะคะตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะพูดคุยอยากจะเช่าบูชากันแล้วย้ำหมายเลข call center กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้าไปพูดคุยสอบถามได้นะคะ0897420983 0886055561นั่นเองค่ะก็สอบถามพูดคุยกันได้แต่ไม่รับดูดวงนะจ๊ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะตอนนี้รออยู่1สายแล้วค่ะนะคะอยู่ในรายการของเราพอพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์คุณสุพิชญานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพิชญานี่สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าบอกคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าเช่าบูชาอะไรจากอาจารย์ไปบ้างคะกำลังเช่าบูชาเหรียญปู่ย่าค่ะเพราะวันนั้นดูรายการเสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตว่าปู่ย่าหนูขอได้โชคนะถ้าได้โชคเราจะเช่าบูชาค่ะเออแล้วนานไหมคะกว่าจะได้โชคอธิษฐานวันไหนประมาณวันไหนแล้วได้โชควันไหนคะนานไม่กี่วันได้โชคงวดที่แล้วมานะคะประมาณก่อนหวยออกประมาณ2วันนะคะโอ้เสร็จแล้วก็เลยได้โชคเลยโอ้สุดยอดอธิษฐานนะเออนี่ไงตำรับอธิษฐานอยู่ข้างนี่ไงคนนี้แนะนำแหมเลยนะแล้วตอนที่อธิษฐานเนี่ยคุณสุพิชยาเชื่อไหมว่าจะได้ไม่ได้หรือว่าเอาไม่เป็นไรลองดูหนูก็ว่าลองดูก่อนเพราะว่าที่แรกว่าจะบูชาเอ๊ะตอนนี้เงินก็ยังไม่มีถ้าก็ขออธิษฐานดูก่อนเผื่อได้ถ้าได้ก็ถ้าได้หนูก็เช่าอ่ะหนูก็จริงค่ะถ้าได้ก็เช่าค่ะเออแล้วตอนได้เนี่ยวันที่ได้ปุ๊บออกเนี่ยแล้วเรานึกถึงเลยไหมว่าเนี่ยเป็นเพราะเราอธิษฐานเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหคุณสุพิชยาทำไมไม่แบบว่าอุ๊ยได้ละเอาไว้ก่อนละกันนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวขออีกสักทีนึงค่อยแบบงวดหน้าไหมอะไรเงี้ยไม่ค่ะคือเราตั้งจิตไปแล้วเวลาเราอธิษฐานเสร็จแล้วพอเราได้ปุ๊บเราต้องทำตามนั้นคือทุกอย่างต้องมีสัจจะด้วยค่ะถูกต้องถึงจะเจริญถึงจะได้แบบนี้ไงก็ท่านรู้ว่าเรามีสัจจะท่านก็ถึงให้นะท่านก็ดูนะไม่ใช่ว่าขอไปเรื่อยเปื่อยนะบางครั้งท่านอาจจะขอลองวัดใจของท่านเองนะให้ลองดูซิพูดมาขนาดนี้จะทำตามหรือเปล่านี่เนาะนั่นสิโอ้โหแปลว่าเป็นคนจริงนะเนี่ยคุณสุพิชญาเนี่ยเออสุดยอดเลยแล้วอะไรที่ทำให้เราแบบมาดูอาจารย์หรือแบบเอ๊ะดูเขาสักหน่อยนี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยตอนดูแรกๆเป็นยังไงบ้างตอนดูแรกๆก็เคยดูประมาณ 2-3 ครั้งนะคะก็พอดีเปิดทีวีก็เจอค่ะค่ะอ่ะแต่อีกครั้งพอทำงานเสร็จเปิดทีวีก็เจออีกอยากดูก็ลองดูค่ะคือแต่ละครั้งที่เจอนี่คือเจอโดยบังเอิญเลยเหรอคะค่ะก็เจอโดยบังเอิญคือเวลาเปิดก็เจอเวลาเปิดก็เจอเนี่ยค่ะเออมันอะไรกันเนี่ยอะไรเลยอยากจะดูหนีไม่พ้นเลยจริงๆเออเลยถึงมีสิ่งดีๆแล้วเราฟังจากสายประสบการณ์ที่ดูในรายการเนี่ยเหมือนอย่างท่านผู้ชมตอนนี้ที่ดูเนี่ยตอนนั้นที่เราเป็นคนนั่งดูบ้างแล้วเราฟังสายประสบการณ์จากทางบ้านเนี่ยเรารู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะเรารู้สึกว่าเนี่ยที่โทรมาเนี่ยคุยเนี่ยมันจริงไม่จริงยังไงอยากทราบความรู้สึกค่ะก็ว่านี่มันต้องจริงแน่นอนเชื่อเลยว่าต้องจริงเชื่อเลยค่ะเออนะทำไมอย่างนั้นนะบางคนดูไป3ปีแล้วคุณสุพิชญายังไม่แน่ใจเลยอะไรเงี้ยก็ต่อไปปีที่4เออนะแปลว่าถือว่าก็บุญสัมพันธ์นะอาจารย์อธิบายได้หนีไม่พ้นไม่รู้จะยังไงเปิดมาก็เจอเอาดูกันไปซะเลยแล้วก็ได้จริงด้วยนะคุณสุพิชญาพอดีมันมีอะไรเบอร์อะไร LINE ID พอดีก็เลยถ่ายเอามันก็ไม่ติดหรือว่าเราทำไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยว่าทีแรกว่าจะสอบถามว่าเอ๊ยยังไงมาถ่ายไม่ติดไลน์ไม่เป็นเอาไม่เป็นไรก็ไม่ต้องถามอธิษฐานดีกว่าโอ้โหเห็นไหมแรงกว่าแรงถึงเลยไม่ต้องถามอาจารย์เลยอธิษฐานถึงพ่อปู่เลยนะเยี่ยมมากเลยอ่ะคุณสุพิชยาคะอาจารย์ให้ถามดูดวงได้เลยเรื่องอะไรก็ได้หนึ่งข้อเจาะจงเลยอันนี้อาจารย์จะจับอัญมณีนะคะค่ะก็อยากทราบว่าตอนนี้นะคะอาจารย์คือตอนนี้ก็ต้องหาเงินคนเอวนะคะสามีก็ป่วยเส้นเลือดแตกในสมองค่ะตอนนี้ก็เป็นหนี้อยู่ประมาณ2ล้านกว่าค่ะนั้นจะหมดหนี้ไหมคะอ่ะตั้งสมาธินึกถึงเลยหนี้ก้อนนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะจับอัญมณีนะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะ
ช่วงนี้เองสำหรับคุณผู้ชมทั้งบ้านที่ดูอยู่นะคะก็สามารถพูดคุยสอบถามเดี๋ยวย้ำหมายเลข call center เนาะมีปัญหามีข้อไหนอยากจะถามสอบถามยังไงเพิ่มเติมได้เลย0897420983 0886055561ค่ะอ้าวข่าวดีนะคะค่ะข่าวดีคือหมดนะคะที่บอก2ล้าน2ล้านกว่าเนี่ยนะหมดแต่มันใช้ระยะเวลาอัญมณีขึ้นมามีทั้งควอตไซอเมทิสนะคะฟูออไรด์แล้วก็โรสฟอร์ดหมายถึงต้องใช้ระยะเวลาจากวันที่ถามเนี่ยนะคะอย่างเร็ว3ปีนะคะ 2-3 ปีเนี่ยนะคือยังไงมากกว่า1แน่นอนแต่บางคนคือมันขึ้นอย่างนี้แปลว่าอาจจะ2ก็ได้หรือ3ก็ได้นี่อย่างเร็วนะคะอย่างช้าไม่เกิน6ปีนับจากวันที่ทายเนี่ยแต่ต้องขอห้ามคุณสุพิชยาก่อนเลยเพราะอาจารย์กับคุณสุพิชยาไม่เคยคุยกันเลยนะถูกไหมคะก็คุยกันครั้งแรกหน้าก็ไม่เคยเห็นกันคุณสุพิชยารู้จักอาจารย์อาจารย์ไม่รู้จักเขาบอกว่าอันนี้มีขึ้นมาบอกว่าคุณสุพิชยานับจากนี้ต่อไปถ้าอยากใช้หนี้หมดต้องงดให้คนยืมเงินเพราะเป็นคนใจดีมากเขามาก็ควักมันก็ไม่มีให้ยืมเยอะก็นิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้เลยอาจารย์จะหลักสิบหลักร้อยหลักอะไรคือการให้ยืมไม่ได้ทำบุญได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามายืมป้ายืม500 1,000สมมตินะหรืออะไรเนี่ยประมาณนี้เอาต่ำๆนะก็ไม่เอาเพราะว่ามันเป็นเคล็ดน่ะคุณสุพิชยานี่คือเป็นเคล็ดด้วยนึกออกไหมเหมือนอย่างบางทีเนี่ยเราเป็นเคล็ดวันนี้ทำเหมือนคนมาประเดิมร้านอะไรเงี้ยเหมือนที่คนทักอาจารย์บอกอ้อมไงเออเป็นไงเอออย่างนั้นนะเหมือนอาจารย์แนะนำอ้อมไงเออนะห้ามเลยเพราะว่าถ้าปุ๊บให้ยืมปุ๊บจะร้อยจะน้อยจะมากนี่นี้จะเลื่อนเลยนะเลื่อนเวลานะที่อาจารย์ทายยังไม่ตรงเลยนะนะแล้วปกติเราเป็นคนใจดีอย่างนั้นไหมก็ใจดีค่ะเออเดี๋ยวดูเสียงใจดีค่ะคุณสุพิชญาอยู่แถวไหนอะคะจะยืมสัก 2,000 แหมไม่ได้เลยนะเหมือนอาจารย์บอกว่าถือเคล็ดก็คือต้องเป็นอย่างนี้เนาะบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เราอาจจะสงสะคือจริงๆเราอาจจะพอให้เขายืมได้แหละแต่อย่างที่บอกว่าบางครั้งเองมันเราก็อาจจะเลี่ยงๆหน่อยเพราะมันเป็นเคล็ดเนาะมันเป็นเคล็ดเลยนะมันจะขัดตรงนี้เลยนะอ่ะสุดท้ายอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้บ้างที่เหมือนเราตอนแรกเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ค่ะใครที่ยังไม่ได้เช่านะคะวัตถุมงคลนะคะของอาจารย์เนี่ยหนูเชื่อเลยค่ะว่าสุดยอดค่ะแค่นึกค่ะยังไม่ได้เช่าเหรียญไปบูชาไปเลยค่ะก็ได้แล้วค่ะน้องอนุโมทนาสาธุขอให้หมดหนี้เร็วๆเฮงๆรวยๆนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะเหมือนคุณสุพิชยาบอกเอาประสบการณ์เราหน่อยเมื่อกี้อ้างแล้วของเราเป็นไงอาจารย์ทายว่าไงอาจารย์ทักอาจารย์ก็เนี่ยแหละเหมือนเป็นเคล็ดบอกคุณสุพิชยาเนี่ยแหละว่าคืออ๊อฟอะทำธุรกิจมีนู่นนี่นั่นแล้วก็ถามว่าจะยังไงอาจารย์บอกว่าห้ามให้คนยืมเงินตอนนั้นอะมาทักอย่างนั้นทักอย่างนั้นแล้วถ้ายืมแล้วเป็นไงถ้ายืมไปแล้วจะขัดหมายถึงว่าจากที่เราไปดีลว่าได้จะได้ขายหรืออะไรจะได้ขายมันอาจจะไม่ได้ตกลงทันทีอาจจะไม่ได้ขายคือมันจะติดขัดนะเพราะเราไปให้เขายืมเงินซึ่งจริงๆแล้วการให้ยืมเงินมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะถูกไหมเหมือนเป็นการช่วยคนนะบางครั้งถ้าเขาเดือดร้อนแต่มันก็คือขึ้นอยู่กับเฉพาะเราไงเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นเคล็ดเดี๋ยวธุรกิจเดี๋ยวมันจะขายไม่ได้อะไรต่างๆแล้ววันนั้นเป็นไงพอทายไปเสร็จเกินทายไปเสร็จปุ๊บกลับไปปั๊บวันนั้นเลยไหมวันนั้นเลยวันนั้นใช่ไหมอีกวันนึงอีกวันนึงปุ๊บมายืมเลยแล้วเยอะไหมยืมเยอะไหมไม่เยอะค่ะเป็นหลักร้อยเท่านั้นแหละเป็นหลักร้อยเท่านั้นแหละแต่ณตอนนั้นก็ให้ยืมไปนะเหมือนที่มาเล่าให้อาจารย์ฟังว่ามันเหมือนเราก็เลี่ยงไม่ได้เนาะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงให้ยืมไปแล้วให้ยืมไปแล้วก็คือแหละนะก็ผ่านไปแล้วก็ไม่มีอีกแต่มันมาติดตรงที่เรื่องค้าขายเราไงเรื่องค้าขายนี่แหละใช่มันก็เป็นเคล็ดไงอาจจะขายได้ง่ายกว่านี้แล้วไงถ้าวันนั้นไม่ได้ให้ยืมเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์แนะนำอะไรยังไงไปเนี่ยเชื่อนะจดตามนะคะแล้วต้องบอกว่าเฉพาะบุคคลเท่านั้นนะจ๊ะถ้าใครอยากจะแบบดูดวงแบบนี้ให้อาจารย์แนะนำแบบนี้นะคะก็เช่าบูชาไปนะทุกออเดอร์นะคะก็จะได้ดูดวงฟรีในรายการด้วยวันนี้ก็อย่างที่บอกย้ำกันอีกนิดนึงท่านผู้ชมวันนี้แนะนำเลยพระสังเพชรนาคานะคะมีทั้งจี้เล็กใหญ่แล้วก็แหวน
ะเด่นปู่ย่าก็ยังมีอยู่นะคะรวมถึงกำไรด้วยนะใช่เหมือนคุณสุพิชยาเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเหรียญคือเหรียญแบบนี้นะนะเหรียญที่วันนี้ในรายการเราก็มีนะคะใครอยากจะรู้ว่าเป็นเหรียญยังไงเหรียญแบบนี้เลยและถ้ายังงบน้อยอยากจะทำจะลองอธิษฐานเหมือนคุณสุพิชยาก็ได้แล้วก็ใครบูชาเหรียญนี้ถือว่าได้ทำบุญกับอาจารย์ไปด้วยในตัวเพราะว่าจากเหรียญเนี่ยนะคะคือถ้าเกิดเป็นแฟนเก่าจะทราบว่าอาจารย์สมทบทุนสร้างกำแพงแก้วบันไดปูแกรนิตแล้วก็พญานาคแล้วแต่เหรียญเนี่ยยังพอมีเหลืออยู่นะคะก็เลยได้มาทำมนต์ดบต่อบุรณะมนต์ดบต่อเพราะฉะนั้นใครที่บูชาเหรียญจะได้เลขมงคลใครอยากได้เลขนะบูชาเหรียญได้เลขมงคลนะคะแล้วก็ได้กำยานจุดในการบูชาไปด้วยนะคะตัวนี้เหรียญเท่าไหร่นะคะเหรียญเท่าไหร่นะนะคะเหรียญ 5,000 100ก็รวมค่าจัดส่งเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้มีวิดีอาร์มาแนะนำกันอีกค่ะเกี่ยวกับพระสังแน่นอนแต่เป็นดินส่วนของสร้อยก็มือพระสังเดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยว่าสวยขนาดไหนนะเดี๋ยวให้ผู้ชมแบบอยากได้นะคะแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมที่คอลเซ็นเตอร์ได้เดี๋ยวช่วงนี้เชิญชมกันก่อนค่ะรูปแบบเพชรนาคาสันฐานพิเศษที่อาจารย์รัตนมณีอยากแนะนำให้บูชาวันนี้คือการผนึกพลังระหว่างพระสังเพชรนาคากับดอกบัวเพชรนาคาพระสังเพชรนาคานั้นเป็นอาวุธของพระนารายณ์เหล่าพญานาคทั้งหลายได้นับถือเคารพบูชาต่อองค์พระนารายณ์มาหลายแสนกัปแล้วซึ่งการสักการะบูชาพระสังเพชรนาคาประดุจได้รับพรโดยตรงจากองค์พระนารายณ์ทุกๆวันอนุภาพที่จะได้รับจากการบูชาเด่นๆมีดังนี้คือเป็นผู้ที่ไม่ขาดแคลนเงินทองปัจจัย4ทั้งปวงนำความสงบสุขมาสู่สถานที่นั้นๆนำความมั่นคงมั่งคั่งสมบูรณ์มาสู่ครอบครัวบูชานำอสติปัญญาอันเฉียบแหลมมาสู่ผู้ครอบครองบูชานำเอาความรักความสามัคคีปรองดองมาสู่ชีวิตรวมถึงคนที่มีครอบครัวมีคู่ทั้งนี้ยังช่วยขับสนิทจันไรพระพุทธเจ้าสิงห์มงคลขนสายต่างๆพระพุทธเจ้ากสัปปะส่วนเพชรนาคาสันฐานดอกบัวพญานาคสร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้ากับภูสันโธพระพุทธเจ้าโกนาคมนะพระพุทธสมณโคดมพระพุทธเจ้ากสัปปะและพระศรีอริยเมตรัยใครมีไว้บูชาจะประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนอกจากนั้นยังขอแนะนำสร้อยข้อมือเงินแท้พระสังดอกบัวเพชรนาคาผนึกพลังมงคลสูงยิ่งในที่บูชาทุกด้านถ้านำติดตัวกิจการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเสริมทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0886055561 0897420983ชื่อบัญชีรัตนมณีละอองธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี402-881-917-8ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี996-2-05-428-2ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี906-0-08780-7และหมายเลขโทรศัพท์โทร02-192-5946สาธุไปพร้อมกันและพร้อมรับการคาถาและวิธีบูชาศรัทธามีบารมีเกิดปาฏิหาริย์แห่งนาคานุภาพจะส่งผลถึงตัวคุณโดยอาจารย์รัตนมณีศรีสุทโธนคราชสาธุอนุโมทามิสนใจอยากจะเช่าบูชานะคะก็สามารถพูดคุยสอบถามที่หมายเลข call center ได้ค่ะคุณผู้ชม0897420983นะคะ0886055561ทั้ง2หมายเลขก็สอบถามกันได้นะคะมาถึงในช่วงนี้มีอีกหนึ่งสายประสบการณ์รอพูดคุยกับเราอยู่แล้วนะคะคุณชุดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อสวัสดีค่ะค่ะค่ะขออนุญาตพูดดังนิดนึงเนาะจ้าเอางี้ได้เลยคุณชุดาเป็นยังไงเป็นแฟนคลับอาจารย์นานยังคะนานแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นอัญมณีตั้งแต่รุ่นอัญมณีเลยทันเหรียญนั่นเปล่าทันเหรียญสมเด็จนางพญาป่ะคะใช่ค
ทานค่ะแต่ไม่ได้เท่าค่ะเพราะปัจจัยน้อยเออแล้วเราก็ทานไปเรื่อยๆจนมาเริ่มเช่าตอนรุ่นไหนคะตอนเพชรนาคาค่ะเออรุ่นเพชรนาคาเพชรนาคาเออนะแล้วมีอะไรของอาจารย์บ้างคะคุณชุดาอันนี้มีจากนาลายค่ะรุ่น 7,100 แล้วก็เหรียญปู่ย่ารุ่น 6,000 ค่ะอืมรุ่นพิเศษมีแม่กระบับเหลืองสีค่ะค่ะอ่ะจากนาลายสีอะไรคะรุ่น 7,000 สีดำค่ะสีดำสีดำเออดีเลยขจัดภาษาแก้ชงนะแล้วนาคบาทสีอะไรคะน่าจะแบบสีเหลืองค่ะสีเหลืองการเงินการทองธุรกิจค้าขายเนาะดีมากเลยแล้วเป็นไงฮะก่อนตอนนั้นที่ดูอาจารย์แต่ยังไม่ได้มีปัจจัยเช่าเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นชีวิตและหลังจากเช่าเป็นยังไงบ้างอยากให้ลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังดูค่ะอยากให้ลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าก่อนหน้านั้นก่อนเช่าบูชาเป็นยังไงหลังเช่าบูชาไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเรื่องอะไรบ้างอะค่ะเปิดเรื่องเงินมากเลยค่ะตอนนี้ชีวิตแย่มากอันนี้เขาติดต่อให้ขายของที่ร้านค้าชุมชนนะคะแล้วก็คนอื่นตัดหน้าไปเรื่อยถึงห้าครั้งค่ะก็เลยเช่าเหรียญปู่ย่าตัดสินใจให้น้องสาวยืมเงินดอกไม้ที่สิค่ะต้องยืมแล้วต้องตัดสินใจแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมดูนะเห็นไหมติดขัดเหลือเกินติดขัดมากเห็นไหมดูคุณชุดาเป็นตัวอย่างค่ะค่ะแล้วตัดสินใจเช่าแล้วเป็นไงบ้างหลังจากเช่าไปแล้วเช่าแล้วยังไม่ได้เหรียญนะคะก็พอดีคนเก่าเขามาบอกว่าจะเลิกขายจะให้ดิฉันไปขายแทนโอ้เห็นไหมยังไม่ได้เรียนนะแต่เช่าไปแล้วนะโอนเงินไปแล้วนะแล้วเงินนี่ยืมด้วยนะเอาสิแล้วไปนั่งค่ะไปนั่งขายของได้สามวันก็ได้รับเหรียญปู่ย่าค่ะโอ้โหดีใจเลยไหมตอนนั้นว่าโอ้โหปู่ย่าช่วยเราแล้วดีใจค่ะนะแล้วล่าสุดนี้เปิดทำไมของอาจารย์ดูนะคะค่ะก็อาจารย์ลายที่เป็นลูกพญานาคอยู่ในน้ำเป็นไงเราเห็นเลขอะไรอันนั้นอาจารย์ไปทำบุญที่อุดรเป็น597597ค่ะแต่ว่าตัดซื้อแต่ตัวหน้าค่ะ5775แล้วก็7557หรืออะไรเนี่ย9744จ้ะแล้วออกเนาะไม่เป็นไรแต่จะได้รู้ไงว่าเวลาอาจารย์ลงทำลายอะไรอะไรเนี่ยที่เป็นบุญอะไรเงี้ยเนี่ยออกหมดไม่เป็นไรแล้วก็ตามไปอีกนะคะงวดนี้ก็เอาอีกนะแต่ชีวิตดีโดยรวมดีขึ้นถูกไหมฮะดีขึ้นค่ะมีงานทำโอ้นี่อยากฟังคำนี้ที่สุดดาวรถมอเตอร์ไซค์ออกมาคันโอ้โหที่ยืมเงินเข้ามาเช่าบูชาคืนยังคืนแล้วค่ะโอเคเยี่ยมมากจบละเลิศแล้วว่าดีเลิศเนี่ยนอกจากคืนไปหมดแล้วนี่กำลังจะดาวรถอีกมอไซค์เหรอดาวมาแล้วค่ะดาวมาแล้วโอ้ยสุดยอดดาวมาแล้วแล้วปกติคุณชุดานี่คือบูชาห้อยเหรียญปู่ย่าติดตัวตลอดหรือว่าเป็นจักรหรือเป็นนาคบาทหรือแล้วแต่การฮะแล้วแต่โอกาสก็ห้อยติดตัวตลอดค่ะมีเพชรนาคาสีชมพูสีเขียวสีเหลืองแล้วก็โอ้โหเป็นธรรมดาเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดแล้วดีดีตัวตลอดนะคุณผู้ชมต้องดูว่าเริ่มต้นจากไม่มีนะไม่มีค่ะยืมเงินมาเช่าดูสิแล้วตอนนี้มีหลายๆอย่างจะมีรถแล้วเช่าแลตัวเองเลยนะชีวิตดีขึ้นบางคนกลัวไงคุณชุดาว่าอู่ก้อนนี้สุดท้ายแล้วถ้าฉันคือชีวิตก็แย่แล้วแต่ถ้าฉันจะเอาไปเช่าฉันก็ไม่เหลืออะไรแล้วสิจะกลับไม่คิดว่าอันเนี้ยก้อนสุดท้ายที่คุณจะได้ทำบุญคุณได้ทำบุญปุ๊บเห็นไหมโอนเงินของยังไม่มาเลยได้งานได้แผงแล้วได้มาขายของได้ที่แล้วหลังจากโดนตัดหน้าไปใช่อะไรมันก็เป็นไปได้นะท่านผู้ชมปฏิหารเกิดค่ะนะคะแบบนี้สุดยอดเลยได้เลยคุณชุดาหนึ่งข้อจะอยากรู้เรื่องอะไรค่ะวันนี้ถามอาจารย์ได้หนึ่งข้อค่ะเป็นคนที่มีเซนส์เรื่องตัวเลขจะเห็นบ่อยอะค่ะเห็นไหมแล้วตอนนี้พอตัวเองซื้อแล้วมันจะพลาดเป้าไปแบบซื้อมันเฉียดจะออก57มันเฉียดฝากแฟนซื้อฝากลูกซื้ออย่างนั้นน่ะถ้าเราเป็นคนอย่างนั้นน่ะนะคะแปลว่าเขาท่านไม่ให้เล่นโดยตัวเองนะคะอาจารย์ก็เป็นเหมือนกัน
อาจารย์ก็เลิกไปแล้วนึกออกไหมคะก็ไม่เล่นเลยไม่เอาเลยเพราะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคะก็แบบเออนั่นแหละเพราะงั้นต้องบอกคนอื่นแล้วให้เขาไปนั่นเองจ้ะแล้ววันนี้1ข้ออยากถามอะไรคะจะมีดวงครั้งนี้หรือเปล่าคะหรือจะต้องแก้ไขยังไงเราถึงจะได้ตรงนี้เต็มๆอ่ะได้เลยตั้งสมาธิดูซิเดี๋ยวให้อาจารย์ดูให้ว่ามันเฉียดมันไม่ตรงสักทีเนี่ยมันเกิดจากอะไรหรือว่าจะต้องทำยังไงบ้างเนาะอ่ะได้เลยเคล็ดลับอย่างนี้ถ้าคุณชุดาขยันเองจะไปเองนะไม่ฝากเขาซื้อนะนะถ้าไปซื้อด้วยตัวเองก็หนึ่งซื้อติดน้ำติดทะเลติดคลองหนองบึงนี่หรอไหมฮะริมแม่น้ำริมคลองหนองบึงเนี่ยข้างคลองข้างอะไรก็แล้วแต่นะให้ซื้อริมตรงนั้นซื้อกับชายก็ได้หญิงก็ได้แต่สถานที่สำคัญคือต้องริมน้ำริมน้ำจ้าริมน้ำและไกลบ้านนะคะบ้านอยู่แถวไหนคุณชุดาจังหวัดอะไรอยู่โคราชค่ะอำเภอพี่ไม้พี่ไม้โคราชก็เลยไปอ่ะอำเภออื่นหรือเลยไปอ่ะไม่ใช่พี่ไม้อ่ะให้ซื้อไกลหน่อยไม่ให้ซื้อพี่ไม้ไงเลยไปต่างตำบลต่างอำเภอได้หมดแต่ริมน้ำก็ซื้อไปถูกไหมฮะชายก็ได้หญิงก็ได้แต่เวลาซื้อเนี่ยให้ก่อนซื้อให้ทำบุญนะคะค่าไฟหรือเติมน้ำมันตะเกียงก่อนในงวดนั้นแล้วค่อยซื้อถ้าบอกว่าซื้อก่อนแล้วหนูไปทำได้ไหมไม่ได้นะผิดนะจะไม่ถูกนะนึกออกป่ะให้เนี่ยเดี๋ยวจะออกแล้วเนี่ยก็ทำก่อนสัก7วันทำเสร็จแล้วก็ไปซื้อไม่ต้องซื้อเร็วนะนะคะไม่ต้อง2อาทิตย์เราซื้อก่อนเนี่ยไม่ต้องเอาสัก7วันพอนะคะพอซื้อเร็วก็เลขเปลี่ยนอีกค่ะนะเอาแบบนี้นะคะเออนะโอเคอ่ะก่อนวางสายอย่าฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่แบบอาจจะเหมือนเราในตอนนั้นบ้างเงี้ยในเรื่องของการเช่าบูชาของอาจารย์บ้างคะก็อยากฝากนะคะทุกคนคืออยากให้มีความหวังอะค่ะทุกอย่างมันต้องมีความหวังมีทางออกแล้วก็ศรัทธามีบารมีก็เกิดค่ะปฏิหารเกิดขึ้นได้ทุกเวลาได้ค่ะนะคะทุกค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยนะคะง่ายๆเหมือนคุณชุดาเนาะต้องบอกว่าเชื่อมั่นศรัทธาปฏิหารจะเกิดขึ้นแล้วบอกว่าปฏิหารใกล้ๆตัวใกล้ตัวมีได้ตลอดนั่นเองนะคะผู้ชมที่มีประสบการณ์อยากเก็บไว้คนเดียวค่ะนะคะพูดคุยกับเราได้คุณก็อาจจะมีโอกาสได้มาพูดคุยเล่าประสบการณ์แบบนี้แล้วก็ได้ดูดวงในรายการกันด้วยเนาะรูปแบบเพชรนาคาสันฐานพิเศษที่อาจารย์รัตนมณีอยากแนะนำให้บูชาวันนี้คือพระสังเพชรนาคาเป็นอาวุธของพระนารายณ์เหล่าพญานาคทั้งหลายได้นับถือเคารพบูชาต่อองค์พระนารายณ์มาหลายแสนกับแล้วซึ่งการสักการะบูชาพระสังเพชรนาคาประดุจได้รับพรจากพระนารายณ์โดยตรงทุกๆวันอนุภาพที่จะได้รับจากการบูชาเด่นๆมีดังนี้คือเป็นผู้ไม่ขาดแคลนเงินทองปัจจัย4ทั้งปวงซึ่งอาจารย์รัตนมณีนั้นก็ประสบกับตนเองไปในทางบวกอย่างมากนอกจากนี้ยังนำความมั่นคงความมั่งคั่งสมบูรณ์มาสู่ผู้ครอบครองบูชานำเอาสติปัญญาอันเฉียบแหลมมาสู่ผู้ครอบครองบูชานำเอาความรักความสามัคคีปรองดองมาสู่ชีวิตรวมถึงคนมีครอบครัวมีคู่และโสดนอกจากนี้ยังช่วยขับเสน่ห์จันไรสิ่งอัปมงคลคุณไสยต่างๆซึ่งทำจากจี้เงินแท้พระสังให้ชาวบูชาองค์ละ 4,100 บาทแหวนเงินแท้พระสังบูชาองค์ละ 5,100 บาทรวมค่าส่งด่วนพร้อมการ์ดคาถาและวิธีบูชาท่านใดสนใจรีบโทรสอบถามโอนด่วน0897420983 0886055561โดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราบัญชีรัตนมณีละอองธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 402-88-1917-8 ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี 996-2-05-428-2 ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 906-0-087-80-7 และหมายเลขโทรสารโทร 02-192-5946
ศรัทธามีบารมีเกิดโดยอาจารย์รัตนมณีศรีสุทโธนคราชสาธุอนุโมทามิส่วนใหญ่นะถ้าเกิดเท่าที่ดูนะคุณหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทายว่าไม่ถูกหวยโอกาสจะเปอร์เซ็นต์ถูกเยอะแต่ตัวอาจารย์เนี่ยมักจะทายคนว่าคุณเนี่ยจะถูกหวยมันจะถูกเยอะกว่าแต่นี่ทายของคุณนันทนาว่าไม่ถูกหวยเหรอใช่ค่ะแล้วก็ไม่ถูกจริงไม่มีดวงเหรอแล้วแต่เราก็ไปได้เรื่องนี้เพราะอะไรคะเพราะอะไรเราถึงไปได้งวดรถแทนก็น่าจะขอขอจากอะไรคะกำไรเหรียญหรืออะไรเหรียญเป็นรุ่นเหรียญเหรียญเนาะโชคดีนะแต่ตอนนี้เหรียญไม่มีแล้วนะมีแต่กำไรแล้วนะคะขอปู่ย่าเป็นกำไรไปบวงสรวงละแล้วก็รูปหล่อได้นะเมื่อสักครู่ถ้าเห็นภาพก็คือสร้างเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้ก็คือได้งวดลดมา 60,000 อาจารย์ยินดีด้วยนะแล้วนี่โอนทำบุญด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวย้ำกันอีกทีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์แนะนำในส่วนของพระสังฆ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจี้หรือว่าเป็นแหวนนะคะรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรก็สอบถามที่หมายเลขคอลเซ็นเตอร์กันได้นะแหวนก็สวยย้ำอีกทีหนึ่งดีไหมค่ะแหวนพระสังฆ์เพชรนาคานะคะก็อย่างที่วันนี้เอามานะก็จะเป็นสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะนะคะสีม่วงก็จะสีม่วงลาเวนเดอร์สีน้ำเงินก็อย่างที่บอกคือพระสังฆ์นี่นะคะเด่นในเรื่องครอบคลุมทุกอย่างแหละการค้าด้วยอะไรด้วยแต่เขาจะเน้นในเรื่องของความรักความสามัคคีนะคะในบ้านในครอบครัวหรือบางทีขัดแย้งมากมายในงานลูกน้องหัวหน้าก็บูชาพระสังฆ์ไปนะคะตรงนี้นะคะเพื่อเรียกความเมตตาบางครั้งการใช้พระเดชก็ดีในบางมุมแต่การใช้ในเรื่องเมตตาในเรื่องนี้จะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะคะเป็นซอฟนะก็ต้องมีบ้างนะเห็นหน้าเห็นอะไรก็อยากจะฟังอยากจะคุยอยากจะแก้ปัญหากันคือมันเดี๋ยวนี้มันมีเยอะในการทำงานหรือในสังคมไม่ได้รู้จักกันเห็นหน้าก็ไม่ชอบแล้วเยอะมันมีเยอะมากว่าจะทำอย่างไรคุณผู้ชมก็น่าจะเคยรู้สึกกับใครสักคนแบบไม่ชอบหรือถึงขั้นเกลียดโดยไม่มีเหตุผลใช่โดยที่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเราต้องไปติดต่องานหรืออะไรกันแล้วถ้าเกิดเขามีความรู้สึกแบบนี้กับเราอ่ะใช่มันเหมือนปิดประตูปิดประตูเลยอ่ะหรืออย่างแม่ค้าเหมือนกันทำไมมีหลายเจ้าเนื้อไหมฮะขายเหมือนกันหลายเจ้าทำไมเขาต้องเดินไปเจ้านี้ทำไมเขาไม่เดินมาเจ้าเราจะทำไงเนาะหน้าเรามันไม่สวยกว่าเขาหรือไงก็หน้าตาก็ประมาณเดียวกันแต่ทำไมเขาไปตลาดนั้นใช่หรือบางครั้งเราไปเลือกซื้ออะไรที่แบบเราก็เดินผ่านมาหลายร้านแล้วนะแล้วทำไมเราถึงมาตรงนี้เราก็มีความรู้สึกว่าโอเคเหมือนถูกฉลกกับพ่อค้าคนนี้ละแม่ค้าคนนี้ละแบบนี้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะช่วยเราได้คุณผู้ชมมีแบบนี้มันจะได้เสริมได้นะจะได้ปิดประตูตายไปเลยในเรื่องของการขายไม่ได้นะคะแล้วที่สำคัญพระสังฆ์เนี่ยสีม่วงก็เด่นในเรื่องของสุขภาพใครที่แบบกังวลหลายเรื่องเลยเครียดนะนู่นนั่นนี่ทั้งเครียดทั้งสุขภาพหรือว่าอย่างเนี้ยอย่างคุณชุดาเนี่ยเป็นต้นก็คือแบบหนูฝันแม่นนะแต่หนูซื้อไม่ถูกเลยหนูเกี่ยวกับร่างสังหงสังหรณ์อะไรเนี่ยก็บูชาสีม่วงไปนะคะถ้าใครแบบว่าหน้าที่การงานเน้นเด็ดเลยสีวรรณะสูงสุดของพญานาคคือสีน้ำเงินค่ะนะคะตัวนี้นะก็ได้มายากก็จะบูชาไปเลยเป็นแหวนนะคะตัวนี้สีน้ำเงินก็ยิ่งดีนะคะตัวนี้ใช่ค่ะนะคะก็เป็นในส่วนของแหวนนะหรือว่าเป็นจี้ก็เช่นเดียวกันนะส่วนจี้จะมีอยู่2ขนาดด้วยกันนะคะถ้าขนาดเล็กก็จะ 4,100 ขนาดใหญ่ขึ้นมาก็จะ 6,100 รวมค่าจัดส่งด่วนแล้วแถมฟรีสร้อยคอสเตเลตอย่างดีไปให้ด้วย1เส้นบางท่านอาจจะถามว่าอาจารย์ไปอย่างนี้เลยเหรอนะคะก็ไม่เราจะมีให้คือได้สร้อยด้วยนะคะก็ไปเป็นคู่กันแบบนี้ไม่เอาสร้อยก็ราคานี้ใช่นะคะเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้สำคัญที่สร้อยไม่ใช่สำคัญอยู่ที่จี้พระสังฆ์นะคะเอาไม่เอายังไงก็คือเป็นราคาเดิมเป็นราคาปกติกันไปนะคะหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของข้อมือนะคะข้อมือวันนี้เป็นพญานาคนะคะลงยามีชีวิตแบบนี้นะคะสีไหนยังไงสอบถาม call center กันได้บอกระบุกันไปเลยที่พญานาคคาบเพชรนาคาก็จะมีสีแดงสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีฟ้านะคะก็จะอยู่ที่ 4,100 ด้วยเหมือนกันเนาะหรือว่าเด่นๆเลยเหรียญปู่ย่ามีหรือยังของขังอันดับ
หนึ่งเออนะของขังอันดับหนึ่งถามอย่างนี้ก็ตกใจอยู่นะของขังอันดับหนึ่งของอาจารย์นะคะก็เป็นเด่นปู่ย่าแบบนี้ทุกอย่างสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข call center ค่ะหรือว่าจะติดต่อได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebookแฟนเพจนะคะหรือว่า ID Line ของอาจารย์ผู้ชมก็แอดเข้าไปพูดคุยกันได้ใช่ค่ะได้เลยเนาะและย้ำนะคะเป็นข่าวดีของผู้ชมทางมงคล Channel เองทุกออเดอร์ทุกการสั่งซื้อเหมือนที่บอกนะคะก็จะได้มีสิทธิ์ดูดวงฟรีในรายการกันด้วยและหนังสือยังแถมให้ไหมอืมแถมนะคะหนังสือก็ยังแถมให้หนังสือด้วยอีกนะเอาไปอ่านกันในเรื่องของอัญมณีนะคะต้องบอกอย่างนี้นะใช่เลยนะคะทุกอย่างก็สามารถสอบถามได้อีกทีนึงต้องย้ำหมายเลข call center เนาะนะคะผู้ชมจดไว้ก่อนนะคะ0897420983 0886055561ค่ะให้อาจารย์ฝากนิดนึงช่วงท้ายรายการสำหรับผู้ชมแฟนเก่าแฟนใหม่หรืออะไรก็ตามหรือบางคนที่ดูอยู่วันนี้นะคะวันนี้หลายๆคนดูแต่ช่วงต้นเริ่มเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวของอาจารย์แล้วถ้าเขาอยากให้เกิดปาฏิหาริย์อีกอาจารย์ฝากนิดนึงเขาต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าเรามีของดีแล้วนะท่านผู้ชมมีของดีบูชาของอาจารย์ไปแล้ว1รักษาศีล5ให้ดีนะคะเพราะว่าเทพพญดาทั้งหลายหรือพญานาคทั้งหลายเนี่ยท่านจะอยู่กับคนมีศีลนะคะคนมีศีลเนี่ยเขาบอกว่ามีกลิ่นตัวหอมนะคะตัวนี้นะ อะไรที่เป็นทิพย์เนี่ยเขาจะสัมผัสได้รักษาศีล5เป็นหลักนะคะโดยเฉพาะข้อห้ามคือนะคะข้อที่3นะคะกับข้อ5ตัวนี้ต้องรักษาไว้ดีอย่าให้ผิดเป็นอันขาดนะคะตัวนี้ถือแล้วก็สองหมั่นสวดมนต์การสวดมนต์เนี่ยเป็นการเพิ่มบุญบารมีเวลาเราสวดมนต์เทพยดาจะมาสวดกับเรานะคะสวดได้ที่ไหนในห้องพักห้องนอนได้ทุกที่เพราะเวลาเราสวดจิตเราเป็นสมาธิจิตเราเป็นกุศลตรงนั้นน่ะจะเพิ่มบุญบารมีเพิ่มพลังให้กับของที่เราบูชาไปและตัวเราเองด้วยเป็นเดชเป็นสีนะคะตัวนี้แล้วก็การทำบุญร่วมสร้างนะคะอย่างตอนนี้ของอาจารย์บอกบุญในเรื่องของการบูรณะบนดบนะคะที่วัดเขาจระเข้นะจังหวัดลพบุรีนะคะตัวนี้ซึ่งได้สร้างเป็นเรียบร้อยแล้วในเรื่องของบันไดกำแพงแก้วพญานาคตอนนี้กำลังบูรณะบนดบอยู่นะคะด้านบนรวมไปถึงถ้าเกิดใครที่ติดตามทำลายติดตามอะไรเนี้ยก็จะเห็นอาจารย์ลงเรื่องเกี่ยวกับบุญเรื่อยๆก็ติดต่อมาได้นะคะตรงนี้นี่แหละนะคะถ้าทุกท่านปฏิบัติตามนี้ปฏิหาริย์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญจะให้ดีไปกว่านี้ติดตามเราไปได้ตลอดทุกอาทิตย์นะคะก็จะมาเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ประมาณเที่ยงเนาะหรือว่าก่อนหน้าเที่ยงก็เปิดรอเราก็เดี๋ยวมาเจอกับเราสองคนอย่างแน่นอนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขและเดี๋ยวกลับมาติดตามรับชมกันได้ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเทพีไอซิสนั้นตำนานว่ากันว่าได้เกิดจากการตั้งครรภ์ของเทพีนุตราราชินีผู้ยิ่งใหญ่ของอียิปต์เธอได้ให้กำเนิดเหล่าเทพและเทพีจำนวน5องค์หนึ่งในนั้นก็คือเทพีไอซิสซึ่งภายหลังนั้นเธอได้ขึ้นครองเป็นราชินีกับเทพโอซิริสผู้ยิ่งใหญ่ผู้คนในอียิปต์เชื่อกันว่าหากบูชาเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในเทพที่กล่าวมานี้ก็จะต้องบูชาเทพทั้งสองรวมด้วยแต่น้อยคนนักจะรู้ว่าผู้ที่คุมบังเหียนแห่งการได้มาซึ่งอำนาจกษัตริย์อันแท้จริงก็คือเทพีไอซิสนั่นเองด้วยความที่เธอเป็นเทพีแห่งความรักบวกกับความเฉลียวฉลาดและความสามารถด้านเวทมนต์ทำให้เธอสามารถโค่นล้มกษัตริย์องค์เก่าผู้เคยสาปแช่งแม่ของเธอได้อย่างราบคาบและนี่เองจึงเป็นที่มาของกระเป๋าอีมนตราเก็บซ้ำเรียกซ้ำเป็นลายเทพเจ้าอีโบราณทั้งเทวีไอซิสเทพแห่งความรักไสยศาสตร์มนต์ขาวและสติปัญญาความเฉลียวฉลาดพร้อมด้วยลายฟาโรห์ที่มีความขลังแถมฟรีพวงกุญแจอยู่ในไคเสริมโชคลาภฟลุ๊กการเงินให้เข้ามาตลอดเวลาอย่างน่ามหัศจรรย์ก็มีเรื่องกระเป๋าละค่ะอาจารย์จ้ะกระเป๋าดูซิกระเป๋าเป็นยังไงกระเป๋าก็คือเงินนะคะมันจะอยู่ในกระเป๋าตอนนี้เป็นแสนแล้วค่ะก็มีฝากอาจารย์มาทั้งหมด3ใบแล้วค่ะนะโอ้สุดยอดเลยเก็บประสบการณ์จริงแบบนี้ให้เข้ามาอยู่ในกระเป๋าคุณกระเป๋าอีมนตราเก็บทรัพย์เรียกทรัพย์ออกแบบและทำโดยอาจารย์รัตนมณีสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ใบละ 2,000 บาทรวมค่าจัดส่งด่วนในประเทศไทยสนใจติดต่อเบอร์
089-742-0983 088-605-561ศรัทธามีบารมีเกิดปาฏิหาริย์แห่งอีมนตราจะส่งผลถึงตัวคุณโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตรา